อุทเทศวิพังคสูตรว่าด้วยอุทเทศและว,วิพังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูการภริกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดดำรัสแล้วเพระพผูงมีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าดูการภริกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทศวิพังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอุเทศวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายใน และไม่พึงสะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระภาษิตดังนี้ครั้นแล้วพระองค์ผู้สุคตจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานภิกษุเหล่านั้นจึงได้มีข้อปรึกษากันอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่พวกเราว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอก ไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปดังนี้แลมิได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิศดศรานก็เสด็จเข้าไปยังพระวิหารใครหนอแลจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิสดารได้ครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระมหากัจจายนะนี้แลอันพระาศาสดาและภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วก็ท่านพระมหากจจายนะ พอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิดสดารได้ถ้ากรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากจัจจยนะยังที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับท่านพระมหากจัจจยนะเถิดต่อน,นั้นภิกษุเหล่านั้น จึงพากันเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะอย่างที่อยู่แล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระมหากัจจยนะครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจยนะ ดังนี้ว่าดูกระท่านพระมหากัจจายนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อกแก่พวกกระผมว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุง้ง เพราะไม่ถือมัน่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปดังนี้แลมิได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิศดศราล ก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารดูกระะท่านพระมหากัจจายนะครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพวกกระผมนั้นได้มีข้อปรึกษากันอย่างนี้ว่าใครหนอแลจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิสดารได้ ดูกระท่านพระมหากัจยานะพวกกระผมนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระมหากัจยานะนี้แลอันพระาศาสดาและพวกภิกษุผู้ร่วมประพฤติพมจันย์ผู้เป็นวินยูชนยกย่องสรนเสริญแล้วก็ท่านพระมหากัจยานะพอจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิดสดารได้ถ้ากระไรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะยังที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับท่านพระมหากัจจายนะเถิดขอท่านพระมหากัจจายนะโปรดจำแนกเนื้อความเถิดท่านพระมหากัจจายนะกล่าวว่า ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสอหาแก่นไม้พึงสำคัญแก่นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ว่าควรหาได้ที่กิ่งและใบละเลยรากและลำต้นเสียฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยู่พร้อมหน้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านพากันสำคัญเนื้อความนั้นว่าพึงสอบถามเราได้ล่วงเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ทรงมีจักสุมียานมีธรรมมีความประเสริฐตรัสบอกทรงนำออกซึ่งประโยชน์ประธานอมาตะธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมทรงดำเนินตามนั้นและก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่ท่านทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างใดพวกท่านพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดดูกระท่านพระมหากัจจายนะแท้จริงพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นทรงมีจักสุมียานมีธรรมมีความประเสริฐตรัสบอก ทรงนำออกซึ่งประโยชน์ประธานอมตะธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมทรงดำเนินตามนั้นและก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกกระผมอย่างใดพวกกระผมพึงทรงจำไว้อย่างนั้น แต่ว่าท่านพระมหากัจจายนะอันพระาศาสดาและพวกภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วและท่านพอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจายนะอย่าทำความหนักใจ โปรดจำแนกเนื้อความเถิดดูกระรท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีข้าพเจ้าจักกล่าวต่อไปชอบแล้วท่านผู้มีอายุดูกระราท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อ แก่เราทั้งหลายว่าดูการิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่สซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่สซ่านไปภายนอก ไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปดังนี้มีได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารนี้แล ข้าพเจ้าทราบเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้ดูกระรท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปซ่านไปภายนอกดูกระรท่านผู้มีอายุทั้งหลายความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุแล่นไปตามนิมิตคือรูป กำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือรูปภูกพันด้วยยินดีนิมิตคือรูปประกอบด้วยสัญลักคือความยินดีนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปส่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้ยินเสียงด้วยโสดแล่นไปตามนิมิตคือเสียงกำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือเสียงผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือเสียงประกอบด้วยสัญลโธด์คือความยินดีนิมิตคือเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปซ่านไปภายนอก ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะดมกลิ่นด้วยคานะแล่นไปตามนิมิตคือกลิ่นกำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือกลิ่นหูกพันด้วยยินดีนิมิตคือกลิ่นประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีนิมิตคือกลิ่นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ความรู้สึกฟุ้งไปซ่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะลิ้มรสด้วยชิวหาแล่นไปตามนิมิตคือรสกำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือรสผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือรสประกอบด้วยสัญญาต์คือความยินดีนิมิตคือรส พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปส่้นไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะถูกต้องโผล่ัพพระด้วยกายแล่นไปตามนิมิตคือโผล่พัพพระกำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือโผล่พัพพระผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือโผล่พัพพระ ประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีนิมิตคือโพธัพระพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปส่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะรู้ธรรมารมด้วยมโนแล่นไปตามนิมิตคือธรรมารมกำหนัดด้วยยินดีนิมิต คือธรรมารมผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือธรรมารมประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีนิมิตคือธรรมารมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกฟุ้งไปซ่านไปภายนอกดูกระรท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่า ความรู้สึกฟุ้งไปสซ่านไปภายนอกดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุไม่แล่นไปตามนิมิต คือรูปไม่กําหนัดด้วยยินดีนิมิตคือรูปไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือรูปไม่ประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้ยินเสียงด้วยโสดไม่แล่นไปตามนิมิตคือเสียงไม่กำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือเสียงไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือเสียงไม่ประกอบด้วยสัญญัก์คือความยินดีนิมิตคือเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอก ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะดมกลิ่นด้วยคานะไม่แล่นไปตามนิมิตคือกลิ่นไม่กำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือกลิ่นไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือกลิ่นไม่ประกอบด้วยสัญญชน์คือความยินดีนิมิตคือกลิ่นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะลิมรสด้วยชิวหาไม่แล่นไปตามนิมิตคือรสไม่กำนัดด้วยยินดีนิมิตคือรสไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือรสไม่ประกอบด้วยสัญญาณ คือความยินดีนิมิตคือรสพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะถูกต้องโผดถับพระด้วยกายไม่แล่นไปตามนิมิตคือโผดถับพระไม่กำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือโผดถับพระ ไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือโพธัพ,พะไม่ประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีนิมิตคือโพธิพ,พะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะรู้ธรรมมารมด้วยมโน ไม่แล่นไปตามนิมิตคือธรรมารมไม่กำหนัดด้วยยินดีนิมิตคือธรรมารมไม่ผูกพันด้วยยินดีนิมิตคือธรรมารมไม่ประกอบด้วยสัญญาตคือความยินดีนิมิตคือธรรมารมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่สซ่านไปภายนอก ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายในดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นแล่นไปตามปิติและสุขเกิดแต่วิเวกกำหนัดด้วยยินดีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ผูกพันด้วยยินดีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกประกอบด้วยสัญญน์คือความยินดีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายในดูกระาท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเข้าทุติยาชาญ มีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นแล่นไปตามปีติและสุขเกิดแต่สมาธิกำหนัดด้วยยินดีปิติและสุข เกิดแต่สมาธิผูกพันด้วยยินดีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิประกอบด้วยสัญญโสดคือความยินดีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิเราผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายในดูกระาท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้วางเฉยเพราะหน่ายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายยอมเข้าตติยะฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นแล่นไปตามอุเบกขากำหนัดด้วยยินดีสุข เกิดแต่อุเบกขาผูกพันด้วยยินดีสุขเกิดแต่อุเบกขาประกอบด้วยสัญญน์คือความยินดีสุขเกิดแต่อุเบกขาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายในดูกระรท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเข้าจะตุทะฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นแล่นไปตามอทุกคมะสุขเวทนากำหนัดด้วยยินดีอทุกคมะสุขเวทนา ผูกพันด้วยยินดีอทุคมะสุขเวทนาประกอบด้วยสัญญอดคือความยินดีอทุคมะสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายในดูกระาท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าจิตตั้งสงบอยู่ภายใน ดูกระราท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรเรียกว่าจิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระราท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นไม่แล่นไปตามปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่กำหนัดด้วยยินดีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่ผูกพันด้วยยินดีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่ประกอบด้วยสัญญโน์คือความยินดีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า จิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระาท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเข้าทุติยาฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นไม่แล่นไปตามปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่กำหนัดด้วยยินดีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่ผูกพันด้วยยินดีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่ประกอบด้วยสัญญอ์คือความยินดีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าตติยะฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่า ผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นไม่แล่นไปตามอุเบกขาไม่กำหนัดด้วยยินดีสุขเกิดแต่อุเบกขาไม่ผูกพันด้วยยินดีสุขเกิดแต่อุเบกขาไม่ประกอบด้วยสัญญชนดคือความยินดีสุขเกิดแต่อุเบกขา พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเข้าจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนะก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ ความรู้สึกที่มีแก่ภิกษุนั้นไม่แล่นไปตามอทุกคมาสุขเวทนาไม่กำหนัดด้วยยินดีอทุกคมาสุขเวทนาไม่ผูกพันด้วยยินดีอทุกคมาสุขเวทนาไม่ประกอบด้วยสัญญน์คือความยินดีอทุกคมาสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า จิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าจิตไม่ตั้งสงบอยู่ภายในดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรย่อมเป็นอันสะดุ้งเพราะตามถือมัน่นดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตา ว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของเขาย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของรูปเขาย่อมมีความรู้สึกปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรม อันเกิดแต่ความปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของรูปย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาได้เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้หวาดเสียวขับแค้นห่วงใยและสะดุง้งเพราะตามถือมัน่นย่อมเล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตา ว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างเวทนานั้นของเขาย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของเวทนาเขาย่อมมีความรู้สึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของเวทนาความสะดุ้ง และความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดแต่ความปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปวนของเวทนาย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาได้เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้หวาดเสียวขับแค้นห่วงใยและสะดุง้งเพราะตามถือมัน่นย่อมเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้าง เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างสัญญานั้นของเขาย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสัญญาเขาย่อมมีความรู้สึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสัญญาความสะดุ้ง และความเกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมอันเกิดแต่ความปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของสัญญาย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาได้เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้หวาดเสียวคับแค้นห่วงใยและสะดุง้งเพราะตามถือมัน่นย่อมเล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้าง เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังาขารบ้างเล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังาขารบ้างสังขารนั้นของเขาย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสังขารเขาย่อมมีความรู้สึกปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสังขาร ความสะดุง้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลลธรรมอันเกิดแต่ความปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปวนของสังขารย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาได้เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้หวาดเสียวคับแค้นห่วงใยและสะดุง้งเพราะตามถือมัน่นย่อมเล็งเห็นวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างวิญญาณน,นั้นของเขาย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของวิญญาณเขาย่อมมีความรู้สึกปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดแต่ความปรวนแปรไปตามความแปรปร,ปรวนของวิญญาณย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาได้เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้หวาดเสียวขับแขนห่วงใยและสะดุง้งเพราะตามถือมัน่น ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเป็นอันสะดุ้งเพราะตามถือมัน่นดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรย่อมเป็นอันไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอริยาสาวกผู้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้ฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัต์บุรุษฉลาดในธรรมของสัต์บุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัต์บุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในอัตตาบ้าง ไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของรูปท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความปรวนแปร ไปตามความแปรปรวนของรูปย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแค้นไม่ห่วงใยและไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตา ว่ามีเวทนาบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างเวทนานั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของเวทนาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของเวทนาความสะดุ้ง และความเกิดขึ้นแห่งอกุศล,ลธรรมอันเกิดความปรวนแปร ى, ไปตามความแปรปรวนของเวทนาย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแค้นไม่ห่วงใยและไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่เล็งเห็นสัญญา โดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างสัญญานั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสัญญาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปร ไปตามความแปรปรวนของสัญญาความสะดุง้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสัญญาย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแขนไม่ห่วงใยและไม่สะดุง้ง เพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้านไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างสังขารน,นั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้ เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสังขารท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสังขารความสะดุง้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสังขารย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำ ท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแค้นไม่ห่วงใยและไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้าง วิญญาณของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของวิญญาณท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมอันเกิดแต่ความแปรปรวนไปตามความปรวนแปรของวิญญาณย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านได้ พราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแค้นไม่ห่วงใยและไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมั่นดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลเป็นอันไม่สะดุง้งเพราะไม่ถือมั่นดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อ,อกแก่เราทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น เมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่สซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปดังนี้มีได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหาร นี้แลข้าพระเจ้าทราบเนื้อความได้โดยพิศดารอย่างนี้ก็แหละท่านทั้งหลายหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงพยากรแก่ท่านทั้งหลายอย่างใดพวกท่านพึงทรงจำคําพยากรนั้นไว้อย่างนั้นเถิดครั้งนั้นและ ภิกษุเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธตของท่านพระมหากัจจยนะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่พวกข้าพระองค์ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจ,จารณาโดยอาการที่เมื่อพิจารณาอยู่ความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่พึงสะดุง้ง เพราะไม่ถือมัน่นเมื่อความรู้สึกไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปภายนอกไม่ตั้งสงบอยู่ภายในและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมัน่นย่อมไม่มีความเกิดแห่งชาติชรามรณะทุกข์และสมุทัยต่อไปดังนี้แลมีได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยพิสดารแล้วเสด็จลุกจากอาสนะ เข้าไปยังพระวิหารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพวกข้าพระองค์นั้นได้มีข้อปรึกษากันอย่างนี้ว่าใครหนอแลจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิดสดานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระมหากัจจายนะนี้แลอันพระาศาสดาและพวกภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนยกย่องสรรเสริญแล้วก็ท่านพระมหากัจจายนะนี้พอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้พิสดารได้ ถ้ากระไรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะอย่างที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนั้นกะท่านพระมหากัจจายนะเถิดต่อน,นั้นแลพวกข้าพระองค์จึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะอย่างที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความกะท่านแล้วข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ท่านพระมหากัจยานะจำแนกเนื้อความแก่พวกข้าพระองค์นั้นแล้วโดยอาการดังนี้โดยบทดังนี้และโดยพยัญชนะดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายมหากจัจยานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกับเรา เราก็จะพึงพยากรเนื้อความนั้นอย่างเดียวกับที่มหากัจจายนะพยากรแล้วเหมือนกันก็แหละเนื้อความอุเทศนั้นเป็นดังนี้แหละพวกเธอจงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดี พระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบอุทเทศวิพังคสูตร